อีกคดีหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวนะครับคือคดีแก๊งศรีสุวรรณทางพลตรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับบอกว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปมากวันนี้มีพยานเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมและวันพฤหัสเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้ร่วมขบวนการอีกช่วงนี้ไปฟังคลิปบิ๊กเต่าครับเราได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับที่สวัสดิ์นายกมาให้ข้อมูลในวันจันทร์จำนวนหลายคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคุณวีระนะครับก็จะเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนน่าจะเป็นวันพฤหัสนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะแจ้งข้อกล่าวหาก็น่าจะวันพฤหัสเหมือนกันนะครับประมาณโดยเส้นทางการเงินนี้ครับมีการขยายเพิ่มไหมครับเส้นทางการเงินในบัญชีเอาไหนเอาวงนี้หรือวงไหนทั้งสองวงเลยเอาวงนี้วงเนี้ยเส้นทางการเงินที่เราได้มาเส้นเงินเนี่ยมันชัดเจนนะครับมันถึงทุกคนมันถึงทุกคนแล้วก็มีหลักฐานอื่นอีกถามว่ากระทบไหมก็กระทบนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็มีการพูดไปถึงเรื่องของการที่จะไปทำลายพรรคเพิกอะไรนะครับก็ยืนยันว่าเจ้าที่ทำตามพยานหลักฐานนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองไม่ได้เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นนะครับวงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรีบสรุปเพื่อให้คดีนี้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการสืบสวนคดีต่างๆนะครับแล้วก็เอาข้อมูลจากที่ต่างๆเนี่ยมาเป็นพยานแวดล้อมประกอบเพื่อให้มันหนักแน่นหนาขึ้นแล้วก็อยากจะขยายวงที่กลุ่มนี้ไปกระทำความผิดนะครับให้ครบทุกวงเราอยากจะได้ครบทุกวงนะครับเราได้เรียกนี่นะครับบิ๊กเต่าบอกว่าพนักงานสอบสวนได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับสำนักนายกรัฐมนตรีมาให้ข้อมูลจำนวนหลายรายนะครับและบุคคลที่เป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรอีก2คนมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแก๊งศรีสุวรรณนะครับซึ่งเป็นคนที่นำข้อมูลมาให้กับเอกปากน้ำจะเดินทางมาเข้าพบในวันนี้ด้วยแต่ว่าเป็นเพียงการพูดคุยเท่านั้นยังไม่ได้เป็นการสอบปากคำอย่างเป็นทางการนี่คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์ส่วนวันพฤหัสที่15กุมภาพันธ์ค่ะเขาก็บอกว่าคนใกล้ชิดของนายศรีสุวรรณเนี่ยจะได้มีการติดต่อเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนอกจากนี้นะคะนายวีระสมความคิดเนี่ยก็จะเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเช่นกันพร้อมกับยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายค่ะที่เคยถูกกระทำในลักษณะนี้ก็แสดงความจำนงเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยและคุณตำรวจนะคะก็ยังยืนยันว่าสำหรับหลักฐานเส้นทางการเงินในกลุ่มผู้ต้องหามีความชัดเจนถึงทุกคนรวมถึงหลักฐานอื่นๆซึ่งประชุมก็จะสืบสวนคดีและไล่ตรวจสอบทุกวงแต่สิ่งสำคัญก็คือความร่วมมือจากผู้เสียหายที่จะให้การหรือไม่นั้นยังเป็นเรื่องหนักใจของชุดทำงานเพราะตามข้อมูลพบผู้ต้องหากลุ่มนี้ก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งตำรวจจึงอยากได้ข้อมูลทุกคดีเพราะจะเป็นประโยชน์และสามารถดำเนินคดีเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะประเด็นนี้นะครับบิ๊กต่าบอกว่าจริงๆเนี่ยมีการกระทบชิงไปถึงบางพรรคด้วยเพราะว่าคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองบางพรรคบิ๊กเต่ายืนยันว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำไปตามพยานหลักฐานไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ว่าประเด็นที่แก๊งวิสีเนี่ยเขาวิตกกังวลมากเลยเนี่ยคือว่ามันไปพันกับเรื่องกฎหมายฟ้องเงินไงหลังจากเนี้ยบิ๊กเต่าบอกจะทำเรื่องอายัดทรัพย์สินแล้วก็มาตรวจสอบนะครับว่าทรัพย์สินรายการไหนได้มาโดยถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายบ้างนะครับถ้าเกิดชี้แจงไม่ได้ก็ดำเนินการตามความผิดฐานฟอกเงินต่อไปวันนี้ก็เดี๋ยวมีความชัดเจนนะครับเรียกข้าราชการมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมส่วนวันพฤหัสก็แจ้งข้อกล่าวหาคนใกล้ชิดเกี่ยวกับแก๊งศรีสุวรรณเพิ่มนี่ก็เดี๋ยวเรารอติดตามต่อไปนะ
ก็เริ่มมีความกระชั้นชิดขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพี่สีก็ยังเงียบนะไม่ออกมาเคลื่อนไหวเลยยังไม่ได้มาเคลื่อนไหวอะไรเลยค่ะรถ3-4 คันจอดหน้าบ้านก็จอดเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ไหมคะค่ะนะครับเดี๋ยวก็ว่ากันต่อไปนะครับ